นื่องจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเรากำลังที่จะสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงกัญชาได้อย่างเสรีก็ได้ใช้ช่วงเวลาช่วงนี้มาดูว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางแล็บต่างๆได้มีเครื่องแยกสารแยกสารเคมีต่างๆนะครับมีทั้ง CBD ทั้ง THC ที่อยู่ในกัญชาเนี่ยประสิทธิภาพของการแยกเป็นอย่างไรแน่นอนละเมื่อเราผลักดันให้เกิดนโยบายกัญชาเสรีแล้วนะสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้เลยเด็ดขาดก็คือเรื่องของความปลอดภัยหากมีการใช้แน่นอนเราจะให้เกิดโทษไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้กระทั่งนิดเดียวเราก็ปล่อยให้เกิดไม่ได้ถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นด้วยข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเราเอาเฉพาะสิ่งที่ดีออกมานี่คือการที่เราจะเป็นที่จะต้องผลักดันให้มีนโยบายกัญชาเสรีมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งทางเรื่องด้านการแพทย์ทางด้านการรักษาโรคทางด้านการกระจายรายได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเราก็ต้องเอาแต่เรื่องที่แข็งแรงที่สุดที่ดีที่สุดออกมาใช้นะครับ